ส่วนความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเก็บตัวอย่างส่วนประกอบไปตรวจหาการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งที่บ่อขยะค่ะ เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างแผ่นหนังทรายน้ำและส่วนประกอบอื่นๆจากโรงฟอกหนังรวมทั้งตรวจโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ในซอยเทศบาลบางปู88ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังพบว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเพลิงไหม้บอกขยะแพร่กราค่ะ นายภูวิทย์มหาผู้อำนวยการส่วนบริหารระบบคดีพิเศษ DSI เปิดเผยว่า DSI รับเป็นคดีพิเศษหลังพบว่ามีโรงงานเข้าข่ายลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งที่บอกขยะแพร่กษาประมาณ200โรงซึ่งได้ทยอยออกหมายเรียกมาชี้แจงแล้วรวมทั้งจะตรวจสอบโรงงานอื่นที่เข้าข่ายด้วย นายจตุพรบุรุษพัฒอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะก็สรุปการตรวจวัดสารไดออกซินและฟิวแลนในอากาศที่เป็นสารก่อมาเร็งโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบบ่อขยะแพระกษา พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจวัดสารอินทซีย์ระเหยง่ายในอากาศที่มักพบในภาคอุตสาหกรรมเช่นสารเบนซินและสารสไตรีนพบว่ายัางเกินค่าเฉลี่ยแต่มีค่าลดลงตามระยะห่างของบอกขยะนางวรยาวัฒนรัผู้่วน่วยการกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลกรุงเทพมหานครยืนยันว่า กระบวนการกําจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาพิบาลค่ะโดยมีสถานที่จัดเก็บขยะ3แห่งด้วยกันคือที่สายไหมอ่อนนุชแล้วก็หนองแขมรวมถึงว่าจ้างบริษัทเอกชนนําไปฝังกลบที่จังหวัดชะเชิงเซาและนคนปรปฐมนอกจากนั้นขยะบางส่วนนะคะยังนําไปทําปุ๋ยหมักวันละ1 0 0 0ถึง1,200ตันด้วยค่ะ